เรื่องใหม่อัปเดตแน่ๆคือความคืบหน้าของคดีความระหว่างพระเอกหนุ่มพันล้านมาริโอเมาเรอร์ที่ไปปะฉะดากับแท็กซี่เลือดร้อนท่านหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ถึงโรงพักเรียบร้อยครับนี่คือคลิปที่ไทยมุงถ่ายไว้ได้ค่ะหลังเกิดเหตุเรทพอดมาริโอเมาเรอร์ซิงรถพอร์ชปาดหน้าแท็กซี่ที่แยกอุรุพงษ์เมื่อวานนี้จนแท็กซี่เลือดขึ้นหน้าใช้หนังสติ๊กยิงลูกหินทะลุกระจกรถตัวเองมาถูกกระจกรถมาริโอแตกกลางถนนและเจรจากันไม่ลงตัวจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเชิญตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำที่สน.พญาไทซึ่งเบรกพันล้านยินดีเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้เรื่องจบลงได้ดีเนื่องจากรถได้รับความเสียหายเพียงแค่กระจกเท่านั้นหลังไกลเกลี่ยกันนานกว่า3ชั่วโมงก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับการสน.พญาไทว่าคู่กรณียินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่ทำกระจกรถของหนุ่มโอแตกพร้อมดำเนินคดีกับทั้ง2ฝ่ายข้อหาขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งมาริโอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะมันเป็นยังไงตกใจไหมโอ้ตกใจอยู่ใช่ไหมไม่ครับแล้วบาดเจ็บตรงไหนลูกไม่เป็นไรครับโอเคนะพี่เบียร์โอเคใช่ไหมครับโอเคครับล่าสุดวันนี้คนขับแท็กซี่คู่กรณีพระเอกพันล้านก็เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.พญาไทเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วและถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาทพร้อมเข้ารายงานตัวต่อผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบกเพื่อรับสารภาพว่ากระทำผิดจริงจึงถูกยึดใบขับขี่1เดือนและถูกส่งเข้าอบรมการเป็นผู้ขับรถที่ดี3ชั่วโมงค่ะขณะที่มาริโอยังไม่สะดวกไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้แต่ยืนยันจะไปพบพนักงานสอบสวนเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ